สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวพระหัส,สวสดีที่26ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระราชนิ t h าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยม26ธันวาคม2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียน ในร้อยมัธยมขึ้นตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2452โดยในปี2491 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในปี2523ทรงพระกรุณาโปรดกระาบุตรกำลังให้ย้ายโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปตั้งอยู่ณที่ปัจจุบันเนื่องจากมีผู้นิยมเข้าเรียนจํานวนมากและสถานที่เดิมคับแคบ ที่ผ่านมาได้จัดการศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยแต่และในแต่ละภาคการศึกษาจัดการศึกษาวิชาการวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําให้นักเรียนในร้อยมีความรอบรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนการทําโครงงานวิจัยการฝึกปฏิบัติงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสมเด็จพระรกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงสอนนักเรียน ในร้อยทั้งพระราชทานพระาราชดําริและพระราชทรัพย์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาเช่นมีพระราชดําริให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนด้วย เวลา13นาฬิกา54นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนองคครักษ์อําเภอองคครักษ์สงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7โดยมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้ทั่วถึง โรงเรียนองครักษ์จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีนักเรียน1,470คนครูและบุคลากรทางการศึกษา92คนผลการประเมินระดับชาติโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ปีการศึกษา2561มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแต่สูงกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมายกเว้นภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงได้มีผลงานเด่นได้รับรางวัลในงานมหาก,กรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561-2562ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงการแข่งขันนัฏศิลสินไทยอนุรักษ์ซึ่งได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้จัดกิจ ได้จัดการแสดงเรื่องลืองามนามองค์รักถวายให้ท่อพระเนตรด้วย โรงเรียนยังได้ดำเนินง,งานต่างๆเช่นการส่งเสริมทักษะอาชีพได้แก่งานกหหากรรมทำเบเกอรี่และขนมไทยจำหน่ายช่วงพักกลางวันนำรายได้จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนวิชากเกษตรปลูกพืชผักและสมุนไพรไภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงเช่นการใช้เทคนิคการปลูกพืชไม้เลื้อยโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ผลผลิตมีรูปทรงยาวและกลมโตการพอเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีโรงเรือนมะยงชิดอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างระบบช่วยควบคุมแสงอุณหภูมิและการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันบังคับให้มะยงชิดออกช่อดอกไล้ผลผลิตมากขึ้นตามฤด,ดูกาล นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการปันน้าใจผ่านงานผ้าสู่ผู้ป่วยด้วยมือเราผลิตชอช้างจับมือเป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ป่วยอมมพพกึกอมมพาตาได้ออกกําลังมือสําหรับผลผลิตสมุนไพร,รย,ยังนํามาทําเป็นลูกประครบเพื่อการนวดแผนไทยในการนี้ได้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานเด่นของโรงเรียนในสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เช่นโรงเรียนนยวะมะราชานุสรจะแสดงเรื่องการออกกำลังสมองด้วยกีฬาบริดและโรงเรียนปากพลีวิทยาคารจะแสดงกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวนการแสดงฟ้อนประกอบการตีกลองทานก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทถลอองพระบาทด้วย ทุนกระหม่อมหญิงอบนรัตราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วัน,นี้วลา20นาฬิกาส5นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2019มหสศจรรย์พันพันไม้งามในสวนสินซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายการท่องเทียย่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมขวัวศิลปะหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ระหว่างวันที่25ธันวาคม2562ถึง12มกราคม2563เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจําหน่ายสร้างไรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลป์การจำหน่ายกาแฟและชาในท้องถิ่นกาดมั่วกรัวล้านนาการจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนานและชนเผ่ารวมทั้งการจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ วันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีทุนกระหม่อมหญิงอวบนรัฐราชกัญญาส องกกกรที่นําความรู้จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสาจุกสกเกี้ยงมาประยุกต์ใช้โดยสํานักงานกาปร,รได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่จําหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนตลอดจนมีรายได้จากการปลูกสตรอเบอรีอร่ปลูกกาแฟการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้เป็นที่อบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรในชุมชนเช่นการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาสำหรับนำใช้ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงในการใช้สารเคมี โดยเจาหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจมัดพะเยาเกษตรที่สูงจากการสำรวจรายได้ของราษฎรในพื้นที่บ้านสัจุกเดิมมีรายได้เฉลี่ย13,852บาทตอ่อครัวเรือนเป็น97,150บาทตอ่อครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบพันธ์ุเป็ดเทศให้แก่เกษตรกรใน,คนโครงการจำนวน3รายพันุ์ไก่พื้นเมืองจำนวนสราย ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะร่วมฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านสาจุกสาเกียงที่สมเ็จพระนางเจ้าสุรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําบริเวณยอดดอยขุนน่านให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมและเพื่อจ้างราษฎรในพื้นที่มาฝึกปฏิบัติงานในสถานีแล้ว นำไปทำในพื้นที่ของตนเอง ตลอดกว่า15ปีแห่งการพัฒนานั้นส่งผลให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านเป้าหมายบ้านสัจุกบ้านสักเกียงที่เคยยากจนและขาดโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีาไรายได้สูงขึ้นและพึ่งพาตนเองได้มีเงินเหลือเก็บสามารถส่งลูกเรียน,นระดับที่สูงขึ้นรวมถึงส่งผลให้ในปัจจุบันป่ามีความอุดมสมบูรณ์ถึง19,8 1 0ไร่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ7 5 1 0ไร่ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปีอีกด้วย องค์มนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการน,นี้มาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่สอง วันนี้เวลาส0นาฬิกาพลเอกกมน,รนารุดติดองคมนตรีใน,ในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะอนุกรรมาการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลกรุงหยันอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2523เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถทําการเพาะปลูก ได้ตลอดปีและเป็นหนึ่งใน,คนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด จกากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาทําให้สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้โดยในปีงบประมาณ2561สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกปร,รได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนนและที่ทําการอาคารบ้านพักรวมทั้งระบบไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการมีผลการดำเนินง,งานทั้งโครงการร้อยละ11.13เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในบริเวณตําบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่ประมาณ1,887โครัวเรือน6,123คนและพื้นที่การเกษตรประมาณ2 2 0 0 0 0 0ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถบรรเทาภาัยแรงและบรรเทาอุทกาภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องคมนตรีไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการกองทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทยและเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรตินื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทศุศศกรา2562 วันนี้ช่วงเช้าะหอประชุมเฉลิมพระชรนมพรรษา8 0พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในอําพลกิติอําพลองคมมตรีเดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้ว ในการนี้ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระเทระรอชธิการบดีและพระนิสิตในโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงรวมจำนวน15รูปสำหรับโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามาราันาถบพิษ ทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกรหมบอมให้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานเพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงเสืรสารรักษาและต่อยอดเพื่อเจริญพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและ ความคิดของประชาชนสืบไปในช่วงบ่ายณอาคารประชาสัมพันธ์เขตอุบลรัฐตำบลเขตอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ ซึ่งได้กำหนดจัดพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติรวม10ครั้งเท่าในสำนักงานกลางและเขตเขื่อนทั่วประเทศโดยนิมนต์พระสงฆ์ที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไปแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6 ทั้งนี้กฟผได้สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2547รวมจํานวนเงินกว่า27ล้านบาทเพื่อร่วมทํารงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ปร,ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมเวรีกรมมือสุทานารีนาธให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริบางคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปัมภมสถาบันแม่ชีไทย และสมาคมสถาบันแม่ชีไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวพายเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ